อ่ะฮัลโหลทุกคนทำอะไรยังอีกครั้งนะครับโทษทีเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือว่าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ now phrase และ now clause จะเริ่มยากแล้วนะครับทุกคนทีนี้ now clause เมื่อกี้ขออนุญาตสอนแทรกไปนิดนึงเผื่อว่าเพราะถ้าเกิดว่าไม่สอนแทรกเนี่ยรอรันตาม session เดี๋ยวมันจะไม่ทันสอนไปก่อนเผื่อหนูจำได้แล้วค่อยมาว่ากันนะครับNow clause อีกนิดหนึ่งก็คือว่าเราจะ detect ได้จากคำว่า who, which, that ทำไมครับพวกนี้เนี่ยอีกชื่อหนึ่งเราจะถือว่าเป็น relative clause ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามัน describe a noun เช่นนะครับตัวอย่างประโยคที่พี่กำลังจะเขียนก็คือว่า a professional English teacher teaches student about advanced grammar with complex structureนะครับ that has been appear in the test of English proficiency ไปไหมยากจังเลยอ่ะยากไหมยากนะครับถ้าบอกว่าง่ายคืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือไม่น่าจะจริงนะครับ a professional English teacher ตัวนี้สังเกตนะครับเราได้ตัวแล้วก็คือตัวนี้เป็น noun ถือว่าเป็น phrase noun phrase หรือว่า noun เป็น noun เฉยๆเพราะ phrase เนี่ยมันจะต้องมี of สมมติพี่อยากให้มันยากขึ้นนะครับ of นะครับ renounced academic institution สมมุตินะครับถ้าหนูอยากจะเรียน IELTS band 7ต้องให้ได้เบอร์นี้เพราะฉะนั้น now of now ปุ๊บถือเป็น now phrase ทันทีผ่าน verb แท้คือตัวนี้ teaches is that right okay student about advanced grammar with complex structure that has appear อันนี้ keyword ก็คือเรากำลังจะเรียนพวกนี้ถูกไหมครับ who is that นั่นแหละขยายมันก็คือเจ้าตัว relative clause แหละเอาง่ายๆนะครับก็คือขยายอะไรขยาย grammar กับ complex structure เนี่ยเราจะถือว่าเป็น noun clause เพราะมีคำว่า that เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองใช้คำว่า relative clause ก็ได้ครับเพราะว่า who is that ก็คือ relative clause พอได้ไหมก็คือมันเป็นประโยคที่แบบมันมีการขยาย noun เข้าไปอีกถูกไหมคะใช่ใช่ใช่ก็คือ relative clause นี่แหละนะฮะ alright อีกนิดหนึ่งนะครับต่อเรื่อง adverb ละกัน adverb ไม่มีอะไร adverb ก็คือด้วยความที่แบบมันเชื่อมกับเอาง่ายๆคือ adverb เนี่ยนะครับมันก็หลายแพทเทิร์นเรามาดูฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันของเจ้าตัว adverb นะครับ1นะฮะมันวางมันขยายอะไรบ้าง adverb ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะขยาย verb ถูกป่ะตัวที่2ก็คือ adverb เนี่ยจะขยาย adjective ที่เราเห็นเมื่อกี้ถูกไหมโอเคตัวที่3ครับผม adverb มักจะขยายadverb ด้วยกันเองและสุดท้าย adverb มักจะขยาย sentence นั่นเองทันนะโอเคอ่ะตัวอย่างประโยคครับผมสมมุติเราบอกว่า she works professionally อันนี้คือตัวแรกก็คือเป็นลักษณะของ adverb สักครู่นะครับ everyone adverbplus ก็คือ verb นั่นเองแต่ว่ามันวางสลับตำแหน่งกันนะครับก็คือ works she works professionally that's it okay ตัวที่สองครับผม it is amazingly interesting อันนี้ง่ายๆก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นในรูปของ adverb ขยายอะไรฮะ adjective ถูกป่ะเป๊ะไหมเป๊ะปังอลังการนะครับ It is amazingly interesting สำเนียงก็ต้องมานะยู
ตัวต่อไป adverb ขยาย adverb เฮ้ยยังไงอ่ะบอกว่า she drive I'm sorry she act as an actor actress very well คำว่า very กับ well very ก็เป็น adverb well ก็เป็น adverb ทันไหมมันก็คือ adverb ขยาย adverb okay และสุดท้ายคือ adverb ขยาย sentence อันนี้คือตัวที่ออกข้อสอบนะครับดอกจันไปก่อนโอเคไหมดอกจันไปก่อนเพราะว่ามันจะเป็น pattern นี้ครับอย่างเช่น interestingly นะฮะ the dominant of sacrifice in human being will be seen as an indicator of social transform ยากไหมIELTS ก็ต้องเบอร์นี้นะครับ alright interestingly ขยายอะไรขยายประโยคทั้งหมดนี้ทันป่ะหนูก็จำฟังก์ชันพวกนี้ไปนะครับทีนี้เจ้าตัวข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับพี่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ adverb นะครับ adverb เนี่ยมันจะมาจาก adjective เข้าใจไหม adjective แล้วก็ plus ly โอเคไหมฮะเช่น interestingly โอเคไหม accordingly นะครับ fascinatingly perplexingly unbelievable อะไรทันไหมประมาณนี้คำยากๆ adjective plus ly ก็มักจะเป็นในรูปของ adverb มันเองนะครับทีนี้มันจะมี adverb ที่เปิดประโยคแล้วก็ feeling adverb มันจะมี feeling อีกทีนึงอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า unfortunately ก็คือ unluckily ถูกไหม luckily นั่นแหละหรือว่าเป็นพวกแบบ amazingly ดูนะ amazingly ก็จะเป็น on amazingly โอเคไหมอันนี้คือตรงกันข้ามไหมครับ root word ได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะฉะนั้น amazingly ใช่collaboratively อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลงท้ายไปหรือไม่ก็แบบwhat is that ประมาณนี้ทีนี้ adverb อย่างที่บอกไปมันก็จะมี adverb ที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆก็คือว่า adverb of frequency ที่เราเรียนไปแล้วว่ามันจะตกอยู่ใน present simple tense ถูกไหมครับแต่ว่าในตัวข้อสอบเนี่ยอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า alwaysถูกไหมฮะแล้วก็ sv ได้ไหมกับ nowadays nowadays sv ลองดูนะ always ได้ไหมวะไม่น่าได้หรือกรณีที่เราใช้คำว่า now นะ now sv ตัวนี้เนี่ยก็ถือเป็น adverb เหมือนกันโอเคไหม seldom ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นมีความหมายเป็นadverb of frequency ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีความหมายเป็น negation ที่แปลว่าไม่มีด้วยเหมือนกันหรือว่า non อะไรอย่างเงี้ยนะครับ non no ประมาณนี้พอได้มั้ย adverb ก็จะวุ่นวายนิดนึงแต่ก็ถ้าเข้าใจ concept มันก็ไม่มีปัญหานะครับประมาณนั้น
เดี๋ยวขอดูก่อนว่า aspect มันมีอะไรบ้าง structure แล้วกันนะครับ structure of adverb นะครับก็คือพูดง่ายๆคือ position นั่นแหละนะฮะ position ตำแหน่งการวาง1 นะครับ pattern แรกเนี่ยจะเป็น adverb ก่อนโอเคป่ะ plus verb ตัวที่2 verb plus adverb pattern นะตัวที่3ก็เหมือนเดิมครับsorry adverb plus adverb สุดท้ายก็คือ adverb จริงๆแล้วมันตัวเดียวกันนะครับ plus adjective เช่นตัวนี้ work collaboratively โอเคไหมมาเนี่ยไม่ได้อ่ะก็คือทำงานร่วมกันนะครับ verb work adverb adverb ผิดละตัวนี้ต้องเป็นตัวที่สอง sorry workcollaboratively คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น adverb ก่อน verb ก็จะเป็น always comes สมมติว่าเป็นอย่างนี้นะฮะ adverb ไป adverb ก็คือพวกที่ very หรือว่า rarely ถูกไหมฮะแล้วก็ plus let's say ว่า well อะไรอย่างเงี้ย fast คำที่มันสั้นๆนะฮะไอ้พวกนี้มันจะ tricky นิดหนึ่งมันชอบออกข้อสอบเหมือนกันหนูก็จำไปไหนละกันนะครับส่วน adverb adjective อันนี้แบบเป็นเล่นกับคำยากๆเช่นก็อย่างเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น interestingly นะครับ amusing สมมตินะครับหรือไม่ก็แบบว่า passionately concerned สมมตินะ concerned of หรือว่าแบบnegatively accused of สังเกตว่าคำศัพท์มันจะเวอร์ๆนิดหนึ่งนะครับในส่วนของ pattern ที่3นะ alright ไม่น่ามีแล้วแหละ adverb adjective เป็นไงสรุปให้ฟังครับผมอยู่เข้าใจอะไรบ้างวันนี้เป็นไงพี่สอนละเอียดไหมเนี่ยแต่หลักของพี่คือว่าสอนยังไงก็ได้ให้แต่ละครั้งในการสอนไม่เหมือนกันแม้จะสอนคอนเทนต์เหมือนกันงงไหมถ้ามีคำถามเดี๋ยวขอ pause ไปที่adjective ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มที่ run ก่อนแล้วกันนะครับ run เข้าใจ adjective อะไรบ้างครับวันนี้ต้องทบทวนเป็นไงบ้าง get ไหมได้อยู่ยากไหมยากไหมเต็มอ่ะอย่างน้อยก็ 70% แต่ก็พอคอนเซปต์นะครับมีคำถามไหมถือว่าลองถามก็ได้เผื่อว่าพี่เพิ่มเพราะพี่พูดเร็วไปไหมอ่ะหมายถึงว่าไอ้ตรงนี้มันจะไม่มีคำถามเพราะมันยังนึกไม่ออกแต่ถ้าแบบได้ไปอ่านทวนน่าจะมีถามหรอแต่ว่าทันในสิ่งที่สื่อไหมหมายถึงว่าช่วงที่พิมพ์แล้วก็พูดเนี่ยก็คือยังแคชได้อยู่เนาะเพราะว่าสไตล์มันก็จะอย่างนี้แหละสไตล์มันก็จะแบบเว่อร์เว่อร์หน่อยนะฮะรันเนี่ยจะรู้ดีคือหมายถึงว่าไม่มีอะไรหรอกคือพี่ก็พยายามอธิบายเป็นเขาเรียกว่าตัดตอนมาแล้วว่า1 2 3 4หนูต้องทราบอะไรบ้างหลักการก็คือประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือก็สอนมาหลายรูปแบบนะครับสอนสรุปสอนโยงสอนโน่นนี่นั่นมาเยอะแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอเราเป็นคอนเซ็ปต์ของกราม่าเนี่ยก็จะพยายามไล่เป็น1 2 3 4แบบนี้หนูก็ลองไปไล่ทบทวนดูก็ได้นะครับตามคอนเซ็ปต์ที่พี่ลิสต์เช่นสมมติวันนี้เนี่ยเราทั้งคู่อะไรวะ difficult word ยังไม่ทราบลองไปเช็คดูแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วในตัวข้อสอบไม่ว่าจะเป็น CU type หรืออะไรก็ตามแต่นะครับ word ยากๆทั้งหมดนะครับจะอยู่ในส่วนของ adjective โอเคนะส่วน prefix suffix เนี่ยมันจะเล่นกับการเปลี่ยน verb เช่นสมมติหนูต้องเรียนพวก
writing เนี่ย error ที่พบบ่อยที่สุดนะครับในส่วนของ writing สำหรับ IELTS เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเรา spelling ผิดเช่นเราไม่รู้ว่าคำนี้เป็น adjective คำนี้เป็น noun อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งไล่เช็คว่าprefix suffix เป็นยังไงบ้างแต่ key ก็คือให้พยายามจับ3 track ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากก็คือในส่วนของ verb ว่ามันมีอะไรบ้างไปไล่ดูนะครับส่วนของ adjective นะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนของ noun บางครั้งเนี่ยไอ้เจ้าตัว verb adjective ตัวเดียวกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันก็คือวัดจาก sentenceหรือ adjective กับ noun ตัวเดียวกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันหรือ verb กับ noun ตัวเหมือนกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันงงไหมฮะมันจะเป็นคำเดียวกันแต่ว่าฟังก์ชันคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลยต้องรู้ในเรื่องของ prefix suffix เพิ่มเข้ามานิดหนึ่งโอเคแล้วก็ hyphenate เนี่ยอาจจะเป็นจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้สำคัญมากแต่ว่ามันชอบออกข้อสอบก็เลยดึงมาให้เฉยก็คือตัว hyphen ทุกตัวมักจะเป็น adjective นะครับสุดท้าย word order คือการเรียงนะฮะซึ่ง pattern หลักๆ ก็จะวิ่งไปที่what is that เนี่ยตัวนี้อันนี้จำไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เรียนเพิ่มไปเรื่อยๆก็จะมี content ลักษณะ parallelism งั้นก็สอนไปเลยแล้วกันนะครับโทษทีนะอีกนิดนึงนะครับทุกคน parallelism parallelism เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ pattern แรกคือ verb แล้วก็ verb pattern ที่สอง adverb แล้วก็ adverb ส่วนใหญ่มันจะเจอแค่3ตัวนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องไล่พิมพ์อย่างนี้ไปก่อนตัวที่3ครับผม adjective แล้วก็ adjective โอเคและสุดท้ายก็จะเป็น now detect error นะครับในข้อสอบก็คือว่าดูว่าตัวไหนที่มันไม่ใช่ verb ถ้ามันมาเป็น pattern verb โอเคป่ะหาตัวไหนที่มันไม่ใช่ verb ก็เป็นคำตอบนะครับ adverb ก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นคำว่า will ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น adverb ได้เหมือนกันหรือว่าเป็น adjective ได้เหมือนกันเก็ทมั้ยฮะหรือว่าพวก hardก็เป็น adverb ได้เหมือนกันหรือ adjective ได้เหมือนกันดูต้องเช็คเองนะฮะแล้วก็ adjective ส่วนใหญ่สมมติ ius ชัดอยู่แล้วเป็น adjective ถูกไหม tive adjective มาปุ๊บมันจะมีบางคำที่มันเป็นไปได้ทั้ง noun และ adjective เพราะฉะนั้นอยู่ก็ต้อง detect ดีๆว่าเฮ้ยมันใช่ adjective หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้าย noun นะครับอย่างเช่นสมมติเปิดมาเป็น knowledge เป็น noun ถูกไหม serda wisdomก็เป็น noun ถูกป่ะแล้วก็อันนี้มัน detect ได้ irrigate อันนี้ไม่ใช่แล้วเป็น verb หรือบางครั้ง irrigate ตัวนี้อาจจะเป็น noun ก็ได้เราต้องเช็คแบบละเอียดอีกทีหนึ่งเก็ทป่ะข้อสอบยากๆเนี่ยก็จะเล่นกับคำที่รูปเหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันคนละแบบโอเคนะ parallelism ก็คือวัดในเรื่องของส่วนใหญ่นะครับให้เราจำในลักษณะของ adverb กับadjective นั่นเองโอเคหมายถึงว่าข้อสอบจะออกใน2แพทเทิร์นนี้นะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นักลืมบอกไปเสริมอีกนิดนึงคือเจ้าตัว verb เนี่ยในลักษณะของ parallelism มันก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับเช่น 1.1ก็จะเป็น geron ก็ถือนับว่าเป็น verb นะครับก็คือรูป ing 2 1.2 ก็คือ infinitive โอเคนะ infinitive ก็คือไม่มีการเปลี่ยนรูปนะครับไม่มีการเปลี่ยนรูปเช่นถ้า become นะครับตัวนี้ก็ต้องเป็น turn หรือว่าตัวนี้ก็ต้องเป็น drive ที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปโอเคไหมแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นสมมติเราให้เป็น past formpast form ก็คือเติม ed ถูกไหมอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า intensified เติม ed อย่างนี้อีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็น manifest เติม ed ให้มันหรือไม่ก็แบบ drove down สมมตินะครับเป็นอย่างนี้โอเคป่ะ
พราะฉะนั้น verb เนี่ยมันต้อง vary ไปนิดนึงแต่ที่เหลือไม่มีปัญหาอาจารย์คะแล้วไอ้ตรง gerund น่ะไอ้ gerund อันนี้คือมันก็จะมีเป็น noun ด้วยใช่ไหมคะคือ gerund เนี่ยรูปเนี่ยมันต้องเป็น verb แต่มันทำหน้าที่เป็น noun แต่ในส่วนของ grammar พอเราเช็ค parallelism อ่ะมันจะตกอยู่ในเรื่องของ verb งงไหมเอางี้gerund มันคือ noun โอเคไหมฮะ noun ตัวนี้มันก็เป็น gerund มันถ้ามันเป็นอยู่ในเซตของ parallelism มันก็ต้องเป็น ing หมดแต่ ing ส่วนใหญ่เนี่ยต่อให้มันเป็นทำหน้าที่เป็น noun ไปแล้วเนี่ย gerund เนี่ยมันถือว่ามันถูกเปลี่ยนจาก verb เช่นคำว่า swimming หนูเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น swimming skying แล้วก็ dying อะไรเงี้ยมันทำหน้าที่เป็น noun ก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในรูปอ่ะอย่างมันก็คือ verb ing ใช่มันก็ต้องเป็น verb อยู่ดีทันป่ะแต่ว่าในเชิงของในเชิงของโครงสร้างเนี่ยมันจะตกอยู่ในเรื่องนี้นะครับถ้าเราอ่านเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเรื่องนี้อืมครับผมเข้าใจเนาะ clear ละเอียดไหมนิดนึงนะครับหนูต้องทบทวนเนี่ยเพราะว่าคือมันเรียนถ้าเรียนง่ายๆมันก็ไม่สนุกถูกไหมหนูชอบเรียนง่ายๆหรือว่าเรียนแบบ advanced ไม่เรียนอย่างนี้เรียนอย่างนี้ดีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ทันยังไงก็เบรกหน่อยทิเชอร์ตอนที่ทิเชอร์ลังสอนอยู่อ่ะมันมีเด็กมาเล่าเรื่องทิเชอร์น้ำหวานไหมมีเด็กมาเล่าเรื่องทิเชอร์น้ำหวานทิเชอร์น้ำหวานคือแอฟริกันถูกไหมใช่ใช่เขาทำอะไรอ่ะไม่ยังเอ้ยคนนี้ป้าที่แบบถ้ามีโครงงานอ่ะที่แบบเรียกให้ไปดิสคัชชันกันตอนนั้นที่มุกเกิดมีเรื่องอ่ะใช่ป่ะคนนี้ป่ะจำได้ไหมคนนี้คือแอฟริกันนะน้ำหวานเขาเป็นคนดีไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันคนดีใช่ไหมเท่าที่รู้คือคนดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอีกอะพี่ก็ไม่ได้แบบอินเทอร์แอคเยอะช่วงนั้นแต่รู้จักเจนนี่ก็ไม่มีอะไรเจนนี่รู้จักเจนนี่ใช่ไหมใช่ใช่ที่เด็กมีเรื่องกันบ่อยอ๋อเจนนี่อ่ะมีเรื่องกันบ่อยแต่น้ำหวานอะไม่มีป่ะน้ำหวานสอนมอต้นนี่ตอนนี้เขาสอนม.6เขาสอนห้องรันอ๋อน้ำหวานที่ตัวดำๆถูกไหมใช่ใช่ที่แบบเสียงแบบค่อนข้างแบบฮาราสนิดหมายถึงว่าสำเนียงเขาจะแข็งๆนิดนึงป่ะถูกไหมใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าสำเนียงแอฟริกาไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าคือพอเราฟังแล้วมันจะรู้เลยว่าใครพูดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะใช่ทำไมเขาสอนอะไรครับทุกวันนี้เขาสอนอะไรนะคุณเจสอนอะไรไม่รู้เลยสอนอะไรอ๋อหมายถึงว่าเขาสอนให้เราเขาสอนในเทอมนี้แหละครับสอน writing แหละใช่ไม่ writing คืออลันสอนอลันยังสอนอยู่เหรอหมายถึงว่ายังสอน writing อยู่เหรอใช่จริงๆแล้ววิชานั้นเป็นวิชาที่พี่สอนนะก่อนหน้านี้วิชาที่อลันสอนทั้งหมดอ่ะใช่วันนั้นครับก็หมายถึงว่าเขาสอนวิชาหลักให้เราอย่างนี้แหละครับหรือว่ายังไงใช่อลันสอนเพิ่มเติมน้ำหวานสอนวิชาหลักอีบูปินอะเป็นไงได้แล้วเริ่มเรียนแล้วยังเริ่มเรียนแล้วค่ะสนุกไหมก็จะฟังอยู่กับเขาเนี่ยเพราะว่าเขาให้คะแนนอะไรของเขาก็ไม่รู้ไม่น่ามีอะไรไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าครูน้ำหวานนี่อยู่มาเป็น10ปีแล้วป่ะนานมากแล้วอะอยู่จนแบบว่าจะเป็นแบบสถิงสิงสถิงเป็นหน้าที่เท่าที่แล้วรู้สึกนะเพราะว่าก็คือแบบน่าจะมาก่อนไอ้นั้นอีกอะก่อนเจนนี่เทียนอะ JT เจนนี่พี่จะเรียกว่าเจนนี่เทียนสำหรับเจนนี่เรารู้จักเจนนี่เนาะโอเคนั่นแหละแต่ว่าเจนนี่ไม่มีอะไรเจนนี่ก็คือก็สอนของนางไปอะสอนให้มันสอนไปเขาไม่ได้มีอินเดอร์ในการเป็นคือหมายถึงว่าเขาทำงานอย่างเดียวอะแต่อย่างพี่จะมีอินเดอร์ความเป็นครูถูกไหมเราจะเซ็นได้ถูกไหมหมายถึงว่าพอเราจะสอนเราจะพยายามตั้งใจว่าเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราเขาเรียกว่า effective ว่า positive กับงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าครูส่วนใหญ่ที่แบบว่าสักแต่สอนเนี่ยมันก็จะแบบเรื่อยๆอ่ะหนูก็ต้องเข้าใจว่าคนบางคนก็ทำงานเพื่อเงินไม่ได้อยากทำเพื่องานไงเก็ตไหมแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ต้องอยู่ให้ได้เพื่อเงินไงทุกวันนี้เกิดแต่ว่าพี่มองว่าถ้าว่าเรามี passion ในการ
ในการทำงานอันนี้ฝากไปนิดนึงสมมติว่าหนูอยากเป็นหมอก็อยากให้แบบว่าโฟกัสให้เป็นหมอแล้วเราจะเก่งขึ้นแบบดีขึ้นอย่างพี่เองเนี่ยต่อให้สตรัคเกิลแบบทำงานหลายที่แต่ว่ามันก็โปรเกรสเรื่อยๆเพราะว่าแบบมันก็ชัดว่าเราทำงานสอนได้ดีนะเปล่าไหมหมายถึงว่าอย่างมสวก็จะยังสอนได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็โปรเกรสแบบเป็นขั้นบันไดครับคือเหมือนว่าพี่ก็สอนแบบมอปลายมาก่อนแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็คือโอเคแต่ว่าสำหรับบางคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าทำงานเพื่อเงินเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนอยู่เข้าใจป่ะใช่เพราะว่าพอไปปุ๊บคือตกงานดังนั้นนะไม่ควรไปไหนครับแต่ก็ดีนะก็เป็น security ของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าที่ของเราสองคนนะครับก็คือฝากทบทวนแล้วกันเพราะพี่รู้สึกว่าวันนี้น่าจะ intense นะ content ยากอยู่พอสมควรแต่จริงๆแล้วมันก็ช่วยอยู่เยอะนะครับอยู่ก็จะได้แบบฝึก writing มากคือพยายามทบทวนในไฟล์นี้แล้วกันหรือว่าจดเพิ่มต่างหากก็ได้นะแล้วแต่อยู่นะครับเพราะพี่คิดว่ามันก็เยอะก็ถือว่าแน่นแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าโทษทีนะขอลงไว้ก่อนมันก็จะยังเหลือเดี๋ยวเราก็มาเรียนกราม่าให้จบก่อนนะแล้วก็ค่อยเรียนแบบยากๆต่อก็คือ participle gerund infinitive นะครับ relative clause noun clause มาเรียนซ้ำใหม่ให้มันยากขึ้น3ตัวนี้นะครับแล้วก็ adverbial นี่คืออะไรคะ adverb clause adverb นั่นแหละ adverb clause เดี๋ยวค่อยมาเจาะละเอียดอีกทีนึงจริงๆแล้ววันนี้พูดไปทั้งหมดแล้วแหละหมายถึงว่าพูดทั้ง5 6 7 8 9 11แล้วนะแต่ว่าอาจจะแบบว่าเปิดให้เราเก็ทก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันพี่ก็ต้องสอนย้ำไปก่อนโอเคค่ะโอเคงั้นก็พอแค่นี้นะรู้สึกว่าแบบน่าจะเพียงพอแล้ว Thank you so much. See you next week. Bye bye. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ